บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลีนะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เหนืออื่นใดนะครับขอชูโกรขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้มาพบปะพวกเราที่นี่นะครับชุมชนแห่งนี้ก็ถามทีมงานตะกี้ว่าผมเคยมามั้ยเคยมาใช่ไหมครับตอนนั้นยังเป็นไม้อยู่นานมากทีมงานบอก20ปีที่แล้วอ่ะโอ้โหนี่บ่งบอกถึงอายุเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมมีความรู้สึกยินดีมากๆเนี่ยบัลแลสันติสุขนะใช่ไหมครับได้ยินชื่อมานานมากนะครับเพราะว่าทางทีมงานของอัลฮัมเนี่ยก็มาถ่ายทอดแล้วก็ลง Facebookก็มีบรรดาคณาจารย์เนี่ยสับปิ่นหมุนเวียนมาแล้วก็วันนี้เนี่ยผมได้มาที่นี่เนี่ยนะครับมาเป็นบรรยากาศของการบรรยายทำมากี่ปีแล้วครับนี้พอมีประวัติไหมครับทำแล้วก็ทำใหม่อีกใช่ไหมแต่ว่า20ปีอัพนี่แน่นอนแน่นอนได้ข่าวว่ามีจัดงานด้วยนะครับยะซากัลลอฮ์ครับผมมีเวลาก็ประมาณ1ชั่วโมงคุยกันเสร็จแล้วก็ถ้ามีคำถามก็จะตอบให้นะครับผมชอบสอนแบบ two way นะฮะนะมี two way นะครับไม่ใช่ one way นะครับสอนเสร็จอย่างเดียวจบกลับบ้านนะผมส่วนใหญ่ก็จะสอนแบบมีการปฏิสัมพันธ์กันด้วยนะครับนะประมาณนั้นเนาะวันนี้ตามหัวข้อเรื่องเลยนะครับหนทางสู่สวรรค์นะครับผมขออนุญาตใช้หนังสือของผมเองนะครับ40วิธีทำให้เข้าสวรรค์นะแล้วก็เอามาจำหน่ายด้วยนะครับเล่มละ40บาทเดี๋ยวถ้าใครอยากจะซื้อไปอ่านต่อที่บ้านก็คงได้แต่ว่าวันนี้คงสอนไม่ถึง40จะหยิบยกบางเรื่องนะครับบางเรื่องมาคุยกันนะแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยใครสงสัยเนี่ยยกมือถามหรือเขียนกระดาษน้อยมาก็ได้นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวเนื้ออื่นใดเลยเนี่ยพวกเราอยากเข้าสวรรค์ไหมครับอยากแล้วมุสลิมได้เข้าสวรรค์ไหมได้ไหมเสมือนไม่แน่ใจมาตกลงได้เข้าไหมเราอ่ะได้เข้าสวรรค์มันก็ละลาอิลาฮิลลอฮ์ได้เข้าดะคอลันยันนะนบีบอกว่าใครที่กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์หมดเอ้าอาจารย์เขามีความผิดเดี๋ยวก่อนในวันกิยามะห์เนี่ยเขาช่างอะไรครับฮะช่างบุญช่างบาปตั้งแต่เราอาเกนบาเล็กเนี่ยเด็กๆนี่ยังไม่บันทึกถ้าเด็กของเรามาฟังบรรยายละหมาดพ่อแม่ได้ผลบุญนะครับเด็กจะบันทึกความดีความชั่วก็ต่อเมื่อบรรลุศาสนภาวะคือผู้หญิงขอโทษมีรอบเดือนผู้ชายนอนฝันเปียกมีน้ำสุจิเคลื่อนนี่คือสิ่งที่มาลาอิกะห์จะมาประกบฉะนั้นมาลาอิกะห์เนี่ยอยู่ด้านขวาบันทึกความดีอยู่ด้านซ้ายบันทึกความชั่วพอเราอาเกนบาเล็กแล้วนี่นะครับวันใดที่เราทิ้งละหมาดด้านซ้ายจบวันใดที่เราไปทำความชั่วด้านซ้ายจดวันไหนทำความดีด้านขวาจดวันกิยามะห์เนี่ยบัญชีเนี่ยถูกกางออกซึ่งบัญชีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนในวันกิยามะห์ปรากฏว่าถ้าด้านขวาหนักเราก็จะผ่านซิรอตอนมุสตะกีมผ่านไปแล้วก็เข้าสวรรค์นบีบอกว่าสะพานซิรอตอนมุสตะกีมเนี่ยบางยิ่งกว่าเส้นผมลื่นยิ่งกว่าน้ำมันคมยิ่งกว่ามีดดาบตะกี้ก่อนมาเนี่ยมีสะพานเนาะสะพานปูนเดิมสบายนะมอเตอร์ไซค์ก็ได้อาจจะแคบหน่อยแต่วิ่งได้แต่ถ้าเอาใหม่พรุ่งนี้ไปเปลี่ยนสะพานเนี่ยให้เล็กเท่ากับเส้นผมมีใครเดินได้บ้างครับไม่ใช่เล็กอย่างเดียวแล้วก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมันคมยิ่งกว่ามีดดาบ
ฉะนั้นคนที่จะผ่านซิรอตอนมุสตะกีมได้ก็คือคนที่มีอามันซอลและอามันอิบาดะห์ใครครับคนแรกที่เข้าสวรรค์ครับติ๊กตอกติ๊กตอกผิดไม่ตีนะนบีนบีใครนบีชื่ออะไรฮะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอิชาอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดเพราะท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าประชาชาติของฉันจะเป็นประชาชาติสุดท้ายแต่ได้เข้าสวรรค์ก่อนใครเพื่อนฉะนั้นคนแรกที่เดินเข้าสวรรค์ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นอุมมะของท่านนบีเดินตามหลังท่านนบีฉะนั้นเวลาเราขอดุอาก็คือโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้เข้าสวรรค์พร้อมกับคนกลุ่มแรกเพราะจะได้ไม่ต้องถูกลงโทษในนรกก็เดินหลังเดินตามหลังท่านนบีไปเลยสวรรค์มีกี่ชั้นครับติ๊กตอกติ๊กตอก100มีใครไหมมากกว่านั้นน้อยกว่ามันไหมครับมีไหมหลายร้อยชั้นโอ้โหนี่ขึ้นศาลก็ชนะนะฮะฮะสวรรค์มีทั้งหมด100ชั้นครับสูงสุดคือฟิรดาวส์ที่มีบรรดาอัมบียะบรรดาชูฮาดะคนตายชะฮีดอัมบียะคือบรรดานบีวันนั้นเราจะเจอนบีอาดัมนบีมูซานบีอีซาใครจะเข้าสวรรค์แล้วไปเจอชั้นฟิรดาวส์ก็คือคนที่ตอนช่างตาช่างเนี่ยแล้วด้านขวามันหนักกับด้านซ้ายสวรรค์มีทั้งหมด100ชั้นเข้าไปก่อนเต็มก็ชั้นต่อไปชั้นต่อไปคนที่ออกหมดบาปในนรกก็ขึ้นสวรรค์ไปนบีบอกว่าคนที่ออกจากนรกคนสุดท้ายเนี่ยคานออกมาเลยนะครับคานออกมาเลยอ่ะแสดงว่าโดนซะแย่เลยฉะนั้นเราต้องขอดุอาให้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์แล้วก็อย่าไปถูกลงโทษในนรกอ่ะถามพี่น้องนะมีเด็กทารกที่เกิดมาใหม่เนี่ยเด็กทารกที่เกิดมาใหม่ตกใจสุดขีดผมหงอกเคยเจอไหมครับฮะบรรดาแม่บ้านเจอไหมไม่เคยมีเห็นมีข่าวลงนะครับไม่เคยเห็นมีข่าวลงเนาะว่าเด็กตกใจสุดขีดผมหงอกแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าทารกนะได้เห็นไฟนรกที่มันคุกรุ่นอยู่เนี่ยที่มันปะทุอยู่เนี่ยแค่เห็นตรงนั้นนะครับหัวนี่งอกเลยความตกใจสตรีตั้งครรภ์แท้งลูกเลยสตรีตั้งครรภ์เนี่ยแท้งลูกเลยขนาดนั้นเลยนะฉะนั้นเราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ออกห่างจากไฟนรกแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์โดยไม่ต้องถูกลงโทษในไฟนรกลงโทษในนรกนะเอาละตอนนี้จะมีใครบ้างที่จะได้เข้าสวรรค์คนที่หนึ่งมันละกิยัลลอฮะลายุชริกุบิฮิชัยอาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลที่พบกับอัลลอฮ์ไปพบกับอัลลอฮ์ลายุชริกุบิฮิชัยอาโดยที่ไม่มีชิริกไม่มีการตั้งปาคีเลยดาคอลันยันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์วะมัลลักยะฮูยุชริกุบิฮิดะคอลันนารและใครก็ตามที่ไปพบกับอัลเลาะห์ในสภาพที่มีชิริกดะคอลันนารเขาจะอยู่ในไฟนรกฉะนั้นอากีดะห์เริ่มต้นที่นบีเรียกร้องกับบรรดามุชริกชาวมักกะห์ก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเลยที่ต้องเคารพภักดีเว้นแต่อัลเลาะห์พี่น้องทราบไหมครับว่ามุชริกชาวมักกะห์เนี่ยเขากราบไหว้รูปปั้นรูปจเวตวันละ1รูปปั้นนะครับ360วัน1ปีเนี่ยก็360รูปปั้นรูปปั้นพระเจ้าที่ดูแลดวงอาทิตย์พระเจ้าดูแลดวงดาวพระเจ้าดูแลต้นไม้พระเจ้าดูแลลำธารพระเจ้าดูแลแสงแดด360พระเจ้าอะครับแต่นบีมาประกาศยืนหยัดว่าลาอิลาฮะไม่มีชนิดของพระเจ้าใดๆเลยอิลลัลลอฮ์เว้นแต่อัลลอฮ์ที่ต้องอิบาดะห์ฉะนั้นเราอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สิ่งเดียวเลยนะครับที่จะต้องไม่พาเราพาไปกับเราตอนตายด้วยคือชิริกคือการตั้งภาคีครับตั้งภาคียังไงเราไปเห็นจอมปลวกไปเห็นต้นไม้ไปเห็นต้นไทร
เสร็จแล้วเราก็ไปเคารพอิบาดะห์ไปขอมีไหมครับมุสลิมไปขอหวยกับต้นไม้นะไปถูต้นไม้นี่โอ้โหเด็กที่นี่อาเล็บนะฮะนะไม่มีเชื่อว่าไม่มีเชื่อนะว่าไม่มีถ้าสมมุติว่ามีถ้าสมมุติว่ามีแล้วในซูเราะห์อัลอิคลาสอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งอายะห์นี้จะไปอยู่ไหนครับในเมื่อเราไปพึ่งกับต้นไม้เราไปพึ่งสมัยก่อนนี่เวลาออกจากบ้านจิ้งจกทักออกไม่ได้ไหนล่ะอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งค้าขายอยู่ก็ไปเอานางกวักมาตั้งไว้ตรงตู้ก๋วยเตี๋ยวนางกวักนี่จะได้กวักคนมาซื้อก๋วยเตี๋ยวเราจะได้ขายดีมีไหมต้องไม่มีเพราะอะไรใครให้ริซกีคอยรุรอซิกีนอัลลอฮ์คือผู้ที่ดีเยี่ยมดีเลิศในการให้ริซกีให้ริซกีฉะนั้นชิริกอย่าเอาชิริกพาตายโดยเด็ดขาดพวกเราคงไม่มีที่นี่คงไม่มีโอระดับเนาะมาบรรยายเป็น20ปีแล้วเนี่ยคงไม่มีเรื่องชิริกนะครับแต่ต้องพูดเพราะอะไรเพราะนบีบอกว่าการทำชิริกจะทำให้เราไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะวันนี้เรามาคุยเรื่องว่าทำอย่างไรที่ได้เข้าสวรรค์อย่าพาชิริกพาตายนะครับโดยเด็ดขาดประการต่อมานบีบอกว่าประการที่2ให้อ่านอายะกุรซีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกอรอนอายะตันกุรซีใครก็ตามที่อ่านอายะกุรซีดูบุรอกุลลิศอลาตินมักตูบะตินอ่านทุกหลังจากเสร็จสิ้นการละหมาดฟัรดูที่นี่ละหมาดฟัรดูกี่เวลาฮะฮะ5นะโอ้เหมือนหนองจอกอะเหมือนคลอง9แล้วนี่พวกเดียวกันนะเนี่ย5เวลานบีบอกว่าใครที่อ่านอายะกุรซีทุกหลังจากละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วลัมยัมนะฮูมินดุคูลินยันนาอินลันเมาต์เขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าเขาจะเสียชีวิตหมายความว่ายังไงครับพอเขาเสียชีวิตฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์อ่านอายะกุรซีเนี่ยหลังเลยครับหลังละหมาดฟัรดู5เวลาใครยังท่องไม่ได้นะซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่255 25หรือ55อ่านหลังดีครับพอเราให้สลามเนี่ยเราให้สลามเนี่ยแล้วนบีให้สั่งให้เราอ่านอะไรก่อนครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งอัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซันยะลาลีวันอิกรอมซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ว่าไปนะ33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร33ครั้งอัลลอฮุมมะลามานิยะลิมาอะตอยตะวะลามุอ์ติยะลิมามะนาตะวะลายัมฟะอูซันยัตติมิงกันยัดดุนี่เป็นดุอาที่สรรเสริญอัลลอฮ์ในหลังฟัรดูแปลง่ายๆเลยว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ใครหน้าไหนมาห้ามก็ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้สักอย่างนะใครหน้าไหนมาให้ก็ไม่ได้แต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ถ้าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ให้เลยใครหน้าไหนมาให้ก็ไม่ได้จริงไหมเวลาอัลลอฮ์ให้ฝนตกเนี่ยใครหน้าไหนมาทำให้ฝนหยุดได้ปะไม่ได้แต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ฝนตกล่ะมีใครหน้าไหนจะทำให้ฝนตกไม่มีครับรัฐบาลไทยเคยทำฝนเทียมที่อีสานไปตกที่ประเทศลาวแต่แม้ว่าจะทำฝนเทียมที่บอกว่าตามวิทยาศาสตร์เนี่ยฝนเทียมเนี่ยมันต้องตกแต่ไม่ตกก็มีไหมมีฉะนั้นไม่ได้อยู่ที่ฝนเทียมอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์นบีอิบรอฮีมถูกโยนลงไปในไฟเนี่ยเป็นยังไงครับเย็นอ้าวไฟต้องร้อนสิงั้นพวกเราจำไว้นะไฟมีหน้าที่เผาเฉยๆครับแต่ไม่มีหน้าที่ทำให้ร้อนเพราะองค์อัลลอฮ์ต่างหากที่ทำให้ร้อนไม่งั้นไฟจะไม่เย็นเพราะอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้ไฟร้อนตอนนี้หรืออัลลอฮ์อนุญาตให้ไฟเย็นแล้วแต่พระองค์กุลิชัยอิงกอดีดอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งฉะนั้นหน้าที่ของไฟคือเผาแต่ความร้อนมาจากไหนมาจากอัลลอฮ์
เราไปหาหมอหมอเนี่ยไปผ่าไปรักษาโรคหัวใจอ่ะพอหายคนนี้หายอีกคนนึงไม่หายฉะนั้นหมอมีหน้าที่รักษาแต่หมอไม่มีอำนาจให้หายนะครับเวลาเรากินยาหายเนี่ยมารยาทของมุสลิมจะพูดอย่างนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะฉันกินยาเนี่ยที่อัลลอฮ์ฉันกินยาเนี่ยและยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยนะให้มาจากความสามารถของมนุษย์ที่คิดค้นเนี่ยตรงกับโรคของเราด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นถ้าพี่น้องมีโอกาสไปหาแพทย์ในกลุ่มอาหรับเวลาเขาจะเจียดยาเนี่ยเขาจะบอกงี้อ้าวเอายาไปกินนะแล้วก็อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์เนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยหายจากโรคนี้ด้วยกับตัวยาเนี่ยเป็นไรยาเนี่ยหน้าที่ยาก็คือรักษาแต่ยาไม่ได้ทำให้หายอัลลอฮ์ทำให้หายฉะนั้นเวลาหมอผ่าตัดตาเนี่ยบางคนหายบางคนไม่หายเพราะหมอเนี่ยมีหน้าที่ผ่าตัดแต่หมอไม่มีหน้าที่ทำให้ตาหายทำให้โรคของเราหายอันนี้เรื่องอากีดะห์นะครับเข้าใจเนาะฉะนั้นพออ่านเสร็จแล้วนะอัลลอฮุมาลาเมียเสร็จแล้วปุ๊บจะอ่านดูอาบทจะอ่านอายะกุรซีก็ได้นะครับหรืออ่านช่วงไหนของการซิกรุลลอฮ์ก็ได้นะฉะนั้นให้อ่านทุกหลังละหมาดฟัรดูพอเราละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์เสร็จแล้วก็อ่านอายะกุรซีทุกหลังละหมาดฟัรดูเข้าใจนะเข้าใจนะครับบังนะฉะนั้นใครอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อ่านอายะกุรซีหลังละหมาดฟัรดูนี่เป็นซุนนะห์นบีนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เจอหลักฐานหลายคนอาจจะยังด้วยเหตุผลใดก็ช่างแต่นี่หะดีษซอฮีห์นะครับนะหะดีษซอฮีห์ประการต่อมาใครที่อยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้อ่านดูอาหลังอาบน้ำละหมาดทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วอ่ะดูมามิงกุมมินอะฮะดินยะตะวัดดออูขออันนี้ขอใส่แว่นหน่อยนะฮะมามิงกุมมินอะฮะดินยะตะวัดดออูฟะยุบัลลิกุอันวุดูอะซุมมายะกูลนบีบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่อาบน้ำละหมาดอย่างดีอาบอย่างที่นบีอาบนะเดี๋ยวผมหลายคนอาจจะมีความคาดเคลื่อนนะวันนี้ไหนๆมาละนบีบอกว่าเริ่มต้นอาบน้ำละหมาดคือล้างมือใช่ไหมล้างกี่ครั้งครับนบีบอกว่าวะกอซะลาอย่าได้ที่ให้ล้างมือทั้งสองซะลาซัน3ครั้งดูนะ1 2อ่ะเปิดก๊อกนะ3ล้างมือของเราทั้งสองเนี่ย3ครั้งฉะนั้นตรรกะนี้ใช้ไม่ได้ล้างมือขวา3ครั้งมือซ้าย3ครั้งจะเป็น6แต่นบีบอกว่ากอซะลาอย่าได้ให้ล้างมือทั้งสอง3ครั้งล้างยังไงทั้งสองเปิดน้ำไว้1 2 3อย่างเวลาอาบน้ำยกคาดัสก็อันนี้3ครั้งนะสมัยก่อนเราเข้าใจผิดว่ามือขวา3ครั้งมือซ้ายขวา3ครั้งไม่ใช่นะเนี่ยนับเหมือนกับเวลาทำตะยัมมุมนบีบอกว่าให้ทำตะยัมมุมแล้วก็มาเช็ดที่วัจฮาฮูใบหน้าและแทนครับและกับไฟที่มือทั้งสองอ่ะตบไปที่พื้นตบครั้งเดียวเช็ดหน้าแล้วก็มือทั้งสองเสร็จละแต่ยามุมแค่นี้เสร็จนั้นเวลาอาบน้ำละหมาดก็เช่นเดียวกันนะครับบางครั้งนบีก็จะสางนิ้วด้วยนะในบางครั้งนบีบอกว่าใครก็ตามที่อาบน้ำละหมาดอาบอย่างดีซุมมายะกูลแล้วเขาก็กล่าวดูอาว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุลลอฮิวะรอซูลิฮิใครที่กล่าวดูอาบทนี้อิลลาฟุติฮัตละฮูอับวาบุญญันนัสมานียะประตูสวรรค์8ประตูนะครับประตูสวรรค์เนี่ยทั้ง8ประตูเนี่ยนะครับยะดะทำไมครับฟุติฮัตจะถูกเปิดออกยะดะคูลูมินอายุ
มินไอยิฮาชาให้เขาเนี่ยเข้าสวรรค์ประตูเนี่ยประตูสวรรค์มีอยู่ทั้งหมด8บานให้เขาเข้าประตูสวรรค์ทั้ง8บานโดยเลือกบานใดเข้าไปเลยก็ได้เดี๋ยวก่อนดูอาหลังอ่านนละหมาดเนี่ยจะมีหลายสำนวนถูกปะแต่สำนวนเนี่ยเป็นสำนวนที่นบีเจาะจงไว้สำนวนอื่นก็ใช่นะครับแต่สำนวนนี้อยู่ในหะดีษซอฮีหของอิหม่ามมุสลิมอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุลลอฮิวะรอซูลิฮิคุ้นไหมอับดุฮูวะรอซูลุเราท่องนี้ใช่ปะได้แล้วก็อีกสำนวนหนึ่งของนี้ของอิหม่ามมุสลิมนะครับอันนะมุฮัมมัดันแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดอับดุลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์วะรอซูลุฮูและเป็นรอซูลของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอีกครั้งนะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุลลอฮ์วะรอซูลุฮูได้นะส่วนพี่น้องท่านใดที่เคยท่องมาแต่ก่อนใช่ไหมแต่ก่อนที่ท่องมานะที่มีอะไรตาวาบีนอะไรใช่ไหมมุตะตอฮีรินอันนี้ได้หมดนะครับอันนั้นของสุนันของติรมิซีแต่ถ้าจะเอาตรงตัวจากหะดีษบทนี้เลยอ่านแค่นี้พออัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุลลอฮ์วะรอซูลูฮูจบอ่านดูอาบทนี้นะครับทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วนะและอ่านดูอาบทนี้เวลาในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้เราคนที่ทำแบบนี้นะครับให้เราเข้าประตูทั้งหมดประตูสวรรค์มี8บานให้เราเลือกเลยว่าเราจะตูประตูสวรรค์บานไหนเข้าสวรรค์นี่ยากไหมอ๋อคำถามดีครับต้องยกมือไหมเอาใหม่ใจร่มๆนะการยกมือขอดูอาไม่ใช่เงื่อนไขการขอดูอาเด็กๆเนี่ยเข้าห้องน้ำเนี่ยจะอ่านดูอาใช่ไหมดูอาเข้าห้องน้ำใช่ไหมยกมือไหมไม่ก่อนกินข้าวอ่ะหลังกินข้าวก่อนยกไหมยกเหรอหลังกินข้าวยกไหมไม่ต้องยกดูอาขึ้นรถต้องยกไหมไม่ต้องใช่ป่ะดูอาอื่นๆเยอะแยะเลยไม่ต้องยกมือเพราะนบีไม่ได้ยกมือยกเว้นกรณีว่านบียกเช่นที่ภูเขาซอฟามารวะทุ่งอารอฟาทุ่งมีนานี่นบียกฉะนั้นการยกมือเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขการขอดุอาฉะนั้นพี่น้องขอดุอาโดยไม่ยกมือได้แต่ถ้าใครจะยกมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาแต่ประการใดฉะนั้นการขอดุอาบทนี้เนี่ยนบีให้ขอดุอาโดยที่ในหะดีษไม่ต้องไม่ได้ระบุว่าต้องยกมือฉะนั้นเราไม่ต้องยกมือเหมือนกับเวลาเราเข้าห้องน้ำนะเวลาเราเข้าห้องน้ำเราก็มีดุอาแต่เราก็ไม่ได้ยกมือฉันใดก็ฉันนั้นเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นดุอาเปิดทั่วไปนะหลังจากที่เราละหมาดเสร็จแล้วยาอัลลอฮ์ขอให้ริสกีเพิ่มพูนช่วงนี้โควิดขายของไม่ค่อยดียาอัลลอฮ์อ่ะว่าไปยาอัลลอฮ์ลูกไม่ค่อยละหมาดโอ้ยเขี้ยวทั้งเข็นโอ้ทุกอย่างยาอัลลอฮ์อันนี้เอาเลยขอนะครับฉะนั้นดูอาหลังละหมาดหลังอาบน้ำละหมาดนี้มีความสำคัญบางคนบอกอาจารย์โอ้ยอย่างนี้เนี่ยสบายเลยผมถามทำไมเอ้าก็อาจารย์บอกอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะมีว่าเราเนี่ยได้เวลาละหมาดอิชาตะกี้สุราบอกอาซานปั๊บเราก็อาบน้ำละหมาดอ่านดูอาเสร็จปั๊บคุมโปงนอนต่อก็ทำไมอ่ะนะเข้าสวรรค์แล้วไง ใช่ป่ะไม่ใช่นะครับอันนี้อย่าหัวหมอนะฮะอันนี้หมายถึงว่าเราอาบน้ำละหมาดแล้วเราก็อ่านดูอาแล้วเราก็ไปละหมาดนะประการต่อมาประการที่4ดูอาบทที่4นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครต้องการเข้าสวรรค์ก็ให้ขอดูอาเข้าสวรรค์ง่ายมั้ยง่ายนะอ่ะดูมันซะอัลลอฮันญันนะตะใครก็ตามที่ต้องการจะเข้าสวรรค์ขออัลเลาะห์ซะลาซะลาซะมารอตินให้ขอ3ครั้งอัลลอฮุมาอัดคุนญันนะอัลเลาะห์จะทําให้เขาเข้าสวรรค์อัสอาลุกันญันนะอัลลอฮุมะอิบนีอัสอาลุกันญันนะโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอ
แท้จริงโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้ฉันเข้าสวรรค์เถิดอัลลอฮุมมะอินอัลลอฮุมมะอินนีโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันนั้นขออะไรนะครับขอสวรรค์หน้าที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาอัสอาลุกันยันนะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกันยันนะโอ้อัลลอฮ์ฉันขอสวรรค์หน้าที่พระองค์ขอ3ครั้งนบีบอกว่าเวลาขอดุอาให้เข้าสวรรค์ให้ขอดุอา3ครั้งครับแล้วใครทำอย่างนี้อัลลอฮุมมะอัดคินฮุนยันนะนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะทำให้เขาเข้าสวรรค์อัลลอฮ์จะทำให้เขาเข้าสวรรค์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือความยิ่งใหญ่นะแล้วก็ความชัดเจนอยู่ตรงไหนรู้ไหมความชัดเจนอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราต้องการจะเข้าสวรรค์ขออัลลอฮ์ก็ต้องขอดุอาแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากต้องการเข้าสวรรค์ขออัลลอฮ์คงไม่มีแน่นอนเราต้องการสวรรค์นบีบอกว่าขอเลยทุกครั้งขอ3ครั้งเดี๋ยวก่อนพี่น้องรู้ไหมว่าตอนที่อ่านทำไมนบีถึงขอดุอาในสุญูดนบีสุญูดประมาณอ่านอายะห์กุรอาน50อายะห์นะครับ50อายะห์นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงทำไมนบีขอดุอาเยอะขนาดนี้เพราะนบีบอกว่าการขอดุอาในตอนสุญูดเป็นท่าที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดมากที่สุดฉะนั้นเวลาเราขอดุอาเนี่ยพี่น้องเราขอในขณะที่สุญูดเอาละเราไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดหรือที่ไหนก็ตามอิหม่ามเขาก็อย่างน้อย5ครั้งเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์บิยันอัลลาห์5ครั้งหรือ7ครั้งเอามากสุดแต่เวลาเราละหมาดคนเดียวที่บ้านหรือละหมาดซุนนะห์เนี่ยตอนสุญูดให้ขอดุอาเยอะๆขอนานๆการที่เป็นอิหม่ามสุญูดนานไม่ได้นะเพราะนบีเคยเอ็ดซอฮาบะห์นะครับนบีนี่เคยเอ็ดซอฮาบะห์นะว่าขอดุอาเนี่ยนำละหมาดอย่าอ่านยาวอ่านพอประมาณเพราะถึงขั้นว่าซอฮาบะห์ที่ตามซอฮาบะห์ที่อ่านยาวเพราะว่าตอนที่อ่านละหมาดอิชาเนี่ยนะครับมีคนทำไร่ไถนามีคนทำสวนอินทผาลัมเขารีบละหมาดอิชาเพื่อที่จะนอนและก็ตื่นในวันพรุ่งนี้ไปเพาะปลูกต่อปรากฏว่าซอฮาบะห์ท่านนี้อ่านนานจนกระทั่งว่ามีซอฮาบะห์คนหนึ่งเนียดแยกออกจากการละหมาดพอละหมาดเสร็จอิหม่ามซึ่งเป็นซอฮาบะห์เนี่ยรู้ว่ามีคนเนี่ยไม่ตามอิหม่ามแยกออกจากการตามอิหม่ามก็บอกกับบรรดามะมูมที่นั่งอยู่ว่าพวกท่านทั้งหลายจะสร้างฟิตนะห์ในสังคมของเรากันนั่นเองไม่ยอมตามผู้นำเสร็จแล้วชายคนนี้ที่แยกออกจากการตามอิหม่ามเนี่ยมาฟ้องนบีบอกว่าท่านรอซูลครับผมเนี่ยเป็นคนชาวไร่ทำนาผมต้องทำมาหากินในตอนเช้าพอละหมาดเสร็จผมต้องรีบนอนแต่วันเมื่อคืนนี้อิหม่ามนำละหมาดยาวมากจนกระทั่งฉันต้องแยกออกมาพอท่านรอซูลได้รับการเรียกร้องจากชายคนนี้ก็ไปเรียกซอฮาบะห์ท่านนั้นมาที่เป็นอิหม่ามซอฮาบะห์บอกจริงนบีก็เลยเอ็ดซอฮาบะห์ที่เป็นอิหม่ามว่าท่านสร้างความฟิตนะห์ในสังคมกันนั้นหรือข้างหลังมีเด็กมีผู้หญิงมีคนชรามีคนมีธุระฉะนั้นเวลาอ่านให้อ่านประมาณซับบิฮิตพอไม่ใช่โอ้โหวันนี้เพิ่งฮาฟิซมาบากะเราะห์เอาบากะเราะห์ได้200กว่าอายะห์มันไล่จักเลยสิทีนี้ไม่ได้นะพี่น้องแต่ถ้าเราละหมาดคนเดียวเอาเลยเต็มที่เลยแต่ละหมาดที่มัสยิดหรือละหมาดนำพอประมาณเข้าใจนะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถึงบอกไงบอกว่าตอนสุญูดเนี่ยให้ขอดุอานบีเนี่ยจะขอดุอาเยอะมากในตอนสุญูดเพราะนบีสุญูดนานประมาณอ่านอายะห์กุรอาน50อายะห์ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงคิดดูนะตอนกลางคืนเนี่ยมีละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยแล้วก็สุญูดเนี่ยแต่ละครั้งที่สุญูดประมาณ50อายะห์ก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนบียืนละหมาดเนี่ยจะขนาดไหนรู้ไหมว่านบียืนละหมาดเท้านี่ฉีกออกนะเท้านี่แตกเลยพวกเรานี่นะยืนละหมาดนี่เหมือนไก่จิกข้าวเนาะจำได้ไหมครับที่อินโดนีเซียเนี่ยละหมาด21
23รอกาตละหมาดตะรอวีห์20ละหมาดวิตร3 23รอกาตในระยะเวลา7นาที7นาทีไก่เนี่ยนะเจออิหม่ามคนนี้นะยกมือไหว้เลยนะอัลลอฮ์ไก่เนี่ยก้มลงจิกข้าวนี่ยังไม่ทันอิหม่ามเลยอิหม่ามสยุดลงไปแล้วเร็วมากนะฉะนั้นการละหมาดนี่ต้องมีตอมะนี่นะนะครับอ่ะฉะนั้นอันนี้เวลาเราขอดุอาพี่น้องได้ถ้าไม่ได้ภาษาอาหรับนะก็ภาษาไทยก็ได้ภาษาอาหรับง่ายๆอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลุกันยันนะโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอสวรรค์จากพระองค์นะครับหรืออัสอาลุกันยันนะตันฟิรดาวส์ต่อไปเลยก็ได้นะประการต่อมาประการที่5คนที่แสวงหาความรู้เพื่อให้อัลลอฮ์พอใจมันสลากาตอรีกอนยัตรุบูฟีฮีอินมันใครที่เดินทางพยายามขับรถเดินแสวงหาความรู้สลากัลลอฮูบิฮีตอรีกอนมินตุรกินยันนะอัลลอฮ์จะทำให้เขาไปสู่หนทางนะครับหนทางต่างๆของสวรรค์พี่น้องครับถ้าเราไม่มาศึกษาไม่มีความรู้เนี่ยเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ได้มั้ยอินมุนกอบลันอามันความรู้ต้องก่อนภาคปฏิบัติเสมอเข้าใจนะความรู้ต้องก่อนภาคปฏิบัติเสมอมีพี่น้องถามผมอาจารย์จะออกไปกรีดยางตอน 04:00 ขอโทษตอน 03:00 แต่ผมเนี่ยยังไม่สามารถไปละหมาดที่นั่นได้พอเข้าสวนยางแล้วเนี่ยผมจะละหมาดซุบโบตอน 03:00 ได้ไหม 03:00 เข้าเวลายังยังเงื่อนไขของการละหมาดฟัรดูคือต้องเข้าเวลาก่อนต้องเข้าเวลาละหมาดฟัรดูนั้นๆก่อนถึงจะอนุญาตให้ละหมาดเรารีบไปกีดยางตอน 03:00 แต่ว่าสมมุติว่าอ่ะ 05:00 เข้าเวลาละหมาดซุบโบเราละหมาดตอน 03:00 ถือว่าเป็นโมฆะเพราะอะไรไม่เข้าเงื่อนไขของการละหมาดฟัรดูเพราะเงื่อนไขของการละหมาดฟัรดูคือต้องเข้าเวลาก่อนแต่เราไม่ศึกษาไม่อะไรหมดนบีบอกว่าซัลลูกะมารอไอตุมูนีอุซัลลีจงละหมาดเสมือนเห็นฉันละหมาดเราตักบีรตุนิอิหรอมอัลลอฮุอักบัรอัตตะฮิยาตุลิลลาฮ์วัสศอลาวาตได้มั้ยได้มั้ยไม่ได้สิเพราะมันมีดุอาอิฟติตะห์มันมีฟาติฮะมีสุรไม่ใช่อ่านอัตตะฮียะอัตตะฮียะตอนตะชาวุดนู่นแต่ถ้าเราไม่ศึกษาไม่ได้อินมุนกอบลันอามันความรู้ต้องก่อนภาคอามันเสมอภาคปฏิบัติเสมอวันนี้พี่น้องมานั่งตรงนี้เชื่อไหมครับว่าใครอยู่กับเราด้วยมาลาอิกะห์ครับมามินคอรยาคอลิยันนบีบอกใครที่เดินมาจากบ้านเดินแล้วมาจากบ้านจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วแต่เดินมาฟีตอลบินไอมีมาเพื่อศึกษาหาความรู้กับอย่างที่พี่น้องนั่งอยู่วะดะอัตมาลาอิกาตุมาลาอิกาจะวางอาจันนีฮาตาฮามาลาอิกาจะวางปีกห้อมล้อมลาหูให้แก่เขาอันเนื่องริดอในสภาพที่พึงพอใจอันเนื่องจากลิตรบินอินนี่อันเนื่องจากว่าบุคคลคนนั้นมาศึกษาหาความรู้พี่น้องถ้าวันนี้เราฟังบรรยายเดือนละหนเราแพ้ชัยฏอนนะเราจะเสร็จชัยฏอนนะอันนี้แน่นอนพี่น้องมาฟังแค่ในเดือนละหนแต่หลังจากใน1เดือนมันมีเรื่องวิทยุใช่ไหม24ชั่วโมงมีดาวเทียมมีหนังสือมีนู่นมีนี่อีกเยอะแยะมหาศาลถ้าเราไม่เรียนรู้ศาสนาไม่ศึกษาหาความรู้มินตุรกินยันนะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนี้เมื่อทำแล้วอัลลอฮ์จะให้สวรรค์เมื่อทำแล้วอัลลอฮ์ให้ลงนรกบางอย่างเราไม่รู้เลยนะบางอย่างเราไม่รู้ว่านี่คือผิดหลักการศาสนาสมัยก่อนรู้ไหมว่าเล่นหวยเบอร์ผิดหลักการศาสนาฮะทิ้งละหมาด5เวลาผิดหลักการศาสนาเล่นการพนันเสพยา
ติดยาเสพติดนู่นนั่นนี่นั่นทุกอย่างแล้วล่าสุดที่เรามารู้อ๋อบุหรี่ก็ยังไม่อนุญาตเลยใช่ไหมสมัยก่อนนี่เราไม่รู้นะว่าบุหรี่เนี่ยฮารอมนะแต่วันนี้เรามารู้โอ้บุหรี่ถึงขั้นฮารอมเลยสมัยก่อนเราไม่รู้แต่วันนี้เรารู้แล้วมีคนถามผมอาจารย์บุหรี่หุกมว่ายังไงผมบอกฮารอมอุลามาเอกฉันท์ไหนขอหลักฐานอัลลอฮ์สมัยนบีมีไหมบุหรี่มีไหมฮะดีษอินนาบุรีรอฮารอมุนเนี่ยมีไหมนบีบอกลาดรรอวะลาดิรอรออย่าทำอันตรายแก่ตัวเองและทำอันตรายกับคนอื่นนี่หะดีษบทหนึ่งที่อุลามานำมาเป็นตัวบทว่าบุหรี่เนี่ยฮารอมด้วยหะดีษบทนี้มาอัสกรอกะซีรุฮูฟากอลีรุฮูฮารอมุนสิ่งใดก็ตามที่มากๆของมันทำให้เมาน้อยของมันก็บาปน้อยของมันก็บาปเมื่อก่อนเนี่ยสปายไวน์คูลเลอร์เนี่ยมุสลิมบางวัยรุ่นมุสลิมบางคนไปดื่มนะครับถ้าดื่มเนี่ยขวดหนึ่งไม่เมา3ขวดเมาหยดหนึ่งของสปายไวน์คูลเลอร์ก็ฮารอมเดี๋ยวนี้มีน้ำผลไม้บางทีมีภาษาอาหรับด้วยนอนแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์ลองดื่มสัก4ขวดเมาไหมเห็นไหมเนี่ยนบีบอกเอาไว้ถ้ามากๆของมันกินแล้วเมาน้อยของมันก็บาปฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาหาความรู้วันนี้เนี่ยไม่ได้มีมุสลิมทางใต้เยอะมากนะถามผมอาจารย์ครับอาจารย์คะขอโทษอาจารย์คะหนูเนี่ยขายทองผ่อนอนุญาตไหมทองผ่อนไม่อนุญาตนบีบอกซะฮับบิซะฮับพี่น้องรู้ไหมว่าเงินธนบัตรเนี่ยก็คือเงินที่เทียบมาจากทองคำในท้องพระคันเราเอาทองแลกทองก็คือเงินธนบัตรไปแลกกับทองคำอ่ะบาทหนึ่งสมมุติว่า 30,000 สมมุตินะเยอะไปป่ะตอนนี้เอา 28,000 เอาเงิน 28,000 ไปที่ร้านทองร้านทองเอามาให้1บาททองคำ1บาทอันนี้เขาเรียกว่าซะฮับบิซะฮับเงินธนบัตรเนี่ยเขาเรียกว่าทองคำในรูปของเงินธนบัตรเพราะรัฐบาลจะผลิตเงินไม่ได้ต้องดูว่าทองคำในท้องพระคลังเนี่ยมีแค่ไหนไม่งั้นเงินจะเฟ้อนบีบอกว่าเอาเงินธนบัตรทองคำก็คือปัจจุบันเงินธนบัตรก็คือทองคำในรูปของกระดาษไปแลกทองคำอ้าว 28,000 เขาเอามาให้1บาทจบวัสสลามการซื้อการขายซ้อมแต่ถ้าเอาทองคำมาก่อน 28,000 ใช่ไหมฉันเอาให้แค่หมื่นหนึ่งแล้วที่เหลือจะผ่อนปรากฏว่าในวันพรุ่งนี้ทองขึ้นเป็นอ่ะ 30,000 คนขายขาดทุนคนซื้อกำไรอย่าว่าแต่พรุ่งนี้เลยนะครับมีกี่ชั่วโมงก็ขึ้นลงอิสลามไม่อนุญาตเรื่องนี้ส่วนต่างตรงนี้เรียกว่าดอกเบี้ยง่ายๆนี่คืออิสลามฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราปรารถนาจะเข้าสวรรค์เราอยากเข้าสวรรค์ทำไงให้เข้าสวรรค์ศึกษาครับอิลมุนความรู้อย่างเดียวนี่แหละครับที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์พี่น้องนั่งที่นี่1ชั่วโมงสมมุติพี่น้องที่ไม่ได้มานั่งอยู่ทีวี3579กำลังดูละครตบตีกันอยู่1ชั่วโมงผ่านไปเท่ากัน60นาทีแต่เราได้ผลบุญมหาศาลจากการศึกษาหาความรู้แต่มุสลิมของเราอีกบ้านหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งกับไม่ได้ศึกษาหาความรู้ฉะนั้นมุสลิมสองคนนี้ต่างกันละต่างกันตรงไหนต่างคนหนึ่งอัลลอฮ์ว่ายังไงเจ้าของหูเนี่ยว่าอย่างไรอีกคนหนึ่งเจ้าของหูฉันไม่สนจะฉันสนอย่างเดียวว่าวันที่หนึ่งกับวันที่16เลขท้ายสองตัวเลขอะไรบรรยายไม่เคยฟังวันที่หนึ่งกับวันที่16อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้พี่น้องรู้ไหมเราจะนึกถึงวันที่เรายืนต่อหน้าอัลลอฮ์อ่ะบัญชีข้างขวาข้างซ้ายเนี่ยนึกผมอ่านฮะดีษล่าสุดนี่ครับอิบลิสไปทูลกับอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ฉันขออนุญาตฉันขออนุญาตล่อลวงเบ่าของพระองค์ให้เป็นพวกฉันและให้ออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์
อัลลอฮ์อนุญาตบอกได้ไม่เป็นไรแต่ฉันจะอภัยโทษให้เบ่าของฉันทุกคนถ้าตามใดก็ตามที่เขาขอเตาบะขออภัยโทษต่อฉันฉันชัยฏอนจะล่อลวงยังไงก็ตามแต่สุดท้ายเราขอเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์จบวัสลามมาก่อนอาจจะกินเหล้าเล่นหวยไม่รู้กินดอกเบี้ยไม่รู้วันนี้มาศึกษารู้แล้วเตาบ้าตัวยาอัลลอฮ์ฉันขอเตาบ้าตัวบ้านที่เคยผ่อนธนาคารที่มีดอกเบี้ยฮาลาลทันทีเมื่อก่อนเล่นหวยได้มาซื้อเสามาซื้อขื่อมาซื้อหลังคาวันนี้มาศึกษาแล้วว่าหวยไม่ได้แล้วยาอัลลอฮ์ทำไงครับฉันขอเตาบ้าตัวต่อพระองค์บ้านหลังนั้นฮาลาลขอเตาบ้าตัวต่อนี่คือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเราฉะนั้นวันนี้อย่ายิงอย่ายัดโสเราทุกคนกลับไปหาอัลลอฮ์ทั้งสิ้นมีใครที่นี่รู้ไหมครับว่าพรุ่งนี้จะได้มาซื้อของมาไปทำงานจะมาพบปะพวกเราไม่มีทางครับไม่มีใครรู้ใช่ไหมไม่มีใครรู้ครับอินนาลิลลาฮิฟังทุกวันรายการวิทยุ24ชั่วโมงรายการทีวีดาวเทียมของเราเนี่ย 3-4 ช่องก็บอกกันทุกวันอินนาลิลลาฮิคนนี้ได้กลับไปยังอายันถึงอายันแล้วกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วแล้ววันนี้เขาแล้วต่อไปอาจจะเป็นเราแล้วปรากฏว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอายันเมื่อไหร่ทำไมเราประมาทอ่ะเราไม่กลับตัวล่ะเราไม่เป็นคนดีของอัลลอฮ์ล่ะเอาใหม่นะพี่น้องแล้วฟังผมเสร็จแล้วกลับบ้านฟังให้ดีนะก่อนนอนอันนี้เรื่องสมมุตินะมาลาอิกะห์มาหาพี่น้องแต่ละคนแล้วบอกว่าอัลลอฮ์สั่งฉันมาหาท่านแล้วบอกกับท่านว่าท่านมีเวลาอีกแค่24ชั่วโมงอัลลอฮ์จะเอาอายันไปแล้วมีเวลาแค่24ชั่วโมงอัลลอฮ์จะเอาอายันท่านไปแล้วถามพวกเราทุกคนรวมถึงผมด้วยว่าพี่น้องจะทำอะไรใน24ชั่วโมงเล่นไลน์ Facebook นะยังอยากจะรู้ว่าได้หมดถ้าสดชื่นยังไงใครเขาด่าฮะเออได้หมดถ้าสดชื่นจะทำอะไรครับ24ชั่วโมงแน่นอนเราจะต้องทำทุกอย่างที่มันเป็นผลบุญที่มากมายถูกไหมอ๋อซอดาเกาะโอนไปเลยซอดาเกาะนู่นที่วะคับให้สู้เราถูกไม่ถูกแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกเรานี่ว่าเราจะอยู่อายันอีก24ชั่วโมงอีก1วันอีก1ปีอีก1เดือนหรืออีก10ปีไม่ได้บอกแต่เราไม่เตรียมตัวอัลลอฮ์เก็บอายันไปเลยนี่อันนี้อันตรายนะครับถ้าเราตายตอนนี้ถามทุกคนรวมทั้งผมด้วยนะถามทุกคนเลยนะว่าตายตอนนี้จะตายได้ไหมมีบางคนบอกผมโอ้โหจ้าลูกยังเล็กอยู่เลยนะโหงานยังค้างไว้เลยเนี่ยเขาจะมาซื้อที่ผมเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยเห็นไหมเราจะติดนู่นติดนี่แต่นี่เราชะล่าใจอยู่นะว่าอัลลอฮ์ยังให้อายันเราอยู่นะแต่เราไม่รู้อายันเมื่อไหร่เด็ก 5-6 ขวบตายก็มีล่าสุดเนี่ยไปเล่นน้ำเนี่ยเป็นไงอ่ะอายันไม่มีบอกครับแต่เราชะล่าใจเราประมาทพี่น้องรู้ไหมว่านบีบอกว่าไงนบีบอกว่าตอนนี้เนี่ยไกฟะอันอามูพวกท่านทั้งหลายเนี่ยยังมีความสุขดีอยู่หรือพวกเราทุกคนเนี่ยยังมีความสุขดีอยู่หรือนี่นบีพูดเมื่อ 1,400 กว่าปีในขณะที่อิสรอฟีลกำลังอมเครื่องเป่าคล้ายๆเขาควายแล้วก็เงี่ยหูฟังว่าอัลลอฮ์จะอีเซนเมื่อไหร่จะอนุญาตให้เป่าเมื่อไหร่ทำแกล้งผ่องๆนึกภาพออกนะเอาลักษณะเครื่องเป่าคล้ายๆเขาควายอิสรอฟีลเนี่ยอมอยู่แล้วก็ก้มหน้าแต่ยังไม่เป่ารอให้อัลลอฮ์อนุญาตให้เป่าก็เป่าโลกนี้สูญสลายเป่าครั้งแรกเป่าครั้งที่สองเราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนอะไรครับในวันกิยามะห์ที่ทุ่งมะฮ์ชัร
ยืนคิดบัญชีถูกคิดบัญชีหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไกฟะอันอามูนบีพูดหะดีษบทนี้เมื่อ 1,400 กว่าปีอิสรอฟีลยังอมเครื่องเป่าอยู่แล้วก็ก้มหน้าแล้วทำแก้มเนี่ยพองไกฟะอันอามูยังมีความสุขดีอยู่เรายังเที่ยวว่าคนนั้นว่าคนนี้นินทาชาวบ้านอยู่คนนั้นเลวคนนั้นชั่วคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้นบีบอกว่าเวลาเห็นความผิดของคนอื่นความผิดของคนอื่นนะนะมันใหญ่เท่ากับภูเขาเนี่ยจะมาล้มทับตัวเราแต่เวลาความผิดของตัวเองเสมือนหนึ่งแมลงวันมาเกาะที่จมูกแล้วเราก็ปัดไม่มีอะไรแต่ทำไมความผิดของคนอื่นมันใหญ่ทั้งที่บางทีความผิดของคนอื่นเนี่ยเล็กกว่าความผิดของเราด้วยซ้ำมีพี่น้องคนหนึ่งนะครับไม่ต้องบอกว่าที่ไหนนะพอเวลามานั่งตอนเช้ามาล่างนั่งร้านน้ำชาก็บอกเราต้องมีความเข้มแข็งเข้มงวดในเรื่องซุนนะต้องกัดด้วยฟันกรามไม่เอานู่นนั่นอะไรที่เป็นบิดอะห์ไม่ทำหมดปรากฏว่าเวลาไม่นานมีข่าวว่าลูกสาวของคนที่พูดแบบนี้ท้องก่อนแต่งเอาอุซบิลลาฮิมินซาลิกได้หลานที่เป็นลูกเป็นหลานซินาลูกตัวเองทำซินาตกลงเรื่องซินาเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่จนกระทั่งว่าถ้าเมืองไทยใช้กฎหมายอิสลามเนี่ยต้องโดนเคี่ยนด้วยนะครับถ้ายังไม่มีสามีไม่มีภรรยาต้องเคี่ยน100ทีแต่ถ้ามีสามีอยู่แล้วมีภรรยาอยู่แล้วแล้วทำซินาฝังครึ่งตัวเอาหินขว้างจนตายตกลงการที่เราเน้นอยู่เรื่องนึงเราไม่ทำแล้ว3วันไม่ทำเมาลิดนั่นแน่นอนครับมันไม่มีในอิสลามแต่ถามว่าลูกตัวเองไปทำซินากับคนอื่นเรื่องบาปเล็กบาปใหญ่บาปใหญ่พี่น้องรู้ไหมครับว่าครอบครัวเราเนี่ยสำคัญขนาดไหนยาอิวัลซีนาอามานูกูอัมฟุสกุมวะอาลีกุมนารออัลลอฮ์บอกเราจงปกป้องตัวของเราของสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกเรื่องของชาวบ้านรู้หมดแต่ในบ้านนบีบอกว่าเอาสตางค์เนี่ยใช้จ่ายในบ้านให้ภรรยาให้ลูกเป็นซอดากะนฟากอที่ให้ภรรยาเป็นซอดากะสตางค์ที่ให้ลูกเป็นซอดากะแม้กระทั่งสามีตักข้าวขอโทษช้อนตักข้าวแล้วป้อนปากภรรยาเป็นซอดากะถามข้างหลังนะถามมุสลิมะที่แต่งงานแล้วสามีป้อนข้าวให้เราล่าสุดวันไหนครับโหอาจารย์ลืมไปละช่วงแรกๆนั้นนะใช่ไหมช่วงแรกนี่นะน้ำต้มผักยังว่าหวานเนาะพอมีลูกคนนึงแล้วสมัยก่อนเห็นไหมแต่งงานกันใหม่ๆไปฟังบรรยายภรรยาบอกตัวเองที่นี่เรียกอะไรแถวของเก่าแถวของเก่าบ้านผมเรียกเตงแต่เองตัวเองจะไปห้องน้ำอ่ะไปสิพาไปห้องน้ำทำไมความรักทำให้คนตาบอดพอมีลูกคนหนึ่งเตงจะไปห้องน้ำไปสิเสียงเปลี่ยนละเห็นปะนี่ครับนบีบอกป้อนข้าวให้ภรรยาพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบีนอนหนุนตักท่านหญิงไอชะอ่านกุรอานในขณะที่ท่านหญิงไอชะมีรอบเดือนแล้วเวลานบีกินน้ำเนี่ยดื่มน้ำปั๊บยื่นให้ไอชะท่านหญิงไอชะขอโทษนะฮะท่านหญิงไอชะเนี่ยดื่มน้ำยื่นให้นบีหมุนแก้วแล้วถามท่านหญิงไอชะว่าตรงเนี้ยรอยปากเธอที่ดื่มใช่ไหมแล้วนบีก็ดื่มรอยปากนะพรุ่งนี้บางๆทำมั่งนะตอนเช้าพรุ่งนี้โอ้อาจารย์อย่าเลยเดี๋ยวฟันปลอมหลุด
เอาว่าไปผมให้เคล็ดนิดหนึ่งนะมุสลิมเนี่ยถ้าทำตัวแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะสามีรักตายเนี่ยจริงเชื่อไหมเวลาเขาจะมาถามนะขออนุญาตจะทานอะไรคะจะดื่มอะไรคะเครื่องดื่มพอเวลาเสิร์ฟก็ขออนุญาตเสิร์ฟนะคะโอ้โหเนาะเออขออนุญาตทุกอย่างนะเออนะแต่ของเรานี่ไม่ใช่เนาะโอ้โหนี่คนในครอบครัวเนี่ยคือเรื่องใหญ่ที่สุดนบีบอกว่าไงคอยรุกุมคอยรุกุมลิอะห์ลิฮิคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเรานี่คือคนที่ดีกับครอบครัวของเขาว่าอันน่ะคอยรุกุมลิอะห์ลิฉันดีฉันคือคนที่ดีในหมู่พวกท่านที่ฉันดีกับครอบครัวของฉันฉะนั้นอะไรจะสู้ครอบครัวไม่ได้ครับกลับมาบ้านบ้านคือสวรรค์ที่สุดนะพี่น้องบ้านนี่คือสวรรค์ที่สุดฉะนั้นทำให้บ้านเนี่ยเป็นสวรรค์จริงๆให้เป็นยันนะผมมีอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านอบูฮุเรรอรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่ากีลาลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมาหานบีแล้วก็มาถามท่านนบีว่าอินนะฟูลานะตะตะกูมุลไลลาวะตะซูมุนนะฮารอนบีครับมีสตรีนางหนึ่งเนี่ยเขายืนละหมาดตะฮัจญุดในเวลากลางคืนโอ้โหสุดยอดเลยวะตะซูมุนนะฮาแล้วเวลาวันจันทร์กับวันพฤหัสถือศีลอดกลางวันกลางคืนละหมาดตะฮัจญุดกลางวันถือศีลอดวะตะฟอะลุความดีที่ในอิสลามนางเก็บหมดเดี๋ยวเผลอละหมาดดูฮาแล้วเก็บหมดนะวะตะซอดดะกุเรื่องบริจาคนี่ลำดับแนวหน้าเลยไหนใครช่องไหนเขารับบริจาคบริจาคไหนสุเหร่าอยากขอบริจาคเสียงตามสามาซื้อพัดลมเอาไปวะตุซีจีรอนะฮาบิลิซานิฮาแต่นางชอบด่าเพื่อนบ้านของนางนางชอบนินทาเพื่อนบ้านของนางนางชอบให้ร้ายเพื่อนบ้านของนางฟากอลาเราสุลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านรอซูลบอกว่าลาค่อยรอฟีฮานางไม่มีดีเลยฮิยามินอะห์ลินนารและนางก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชาวนรกอัลลอฮุอักบัรทำดีมาตลอดความดีที่เรามีอยู่ให้เขาหมดเลยพี่น้องลองดูนะว่าทำไมหะดีษบทนี้เนี่ยถึงได้รุนแรงมากแต่ปัจจุบันบอกพี่น้องได้เลยนะเราไม่ได้ด่าด้วยปากแล้วนะเราด่าด้วยอะไรครับฮะเราด่าด้วยนิ้วหว่านิ้วเราแบบโม่บางคนนี่โหนรถไฟฟ้าดิอันนี้เห็นกับตาไม่เคยเห็นกับหูสักทีนะผมไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องชาวบ้านนะแต่เขาอยู่ข้างหน้าแล้วผมก็ยืนนะผมก็ไม่ได้นั่งนะผมก็ยืนมือซ้ายเนี่ยมือซ้ายมือขวามือเดียวปั๊บ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 โอ้โหเร็วมากเนี่ยนี่ถ้าแข่งหนึ่งใส่ชนะมือเราด่าคนด้วยนิ้วแล้วครับตื่นเช้ามาเปิดเฟซบุ๊กแปลกนะครับเราตอนนี้เรามีศาสดาคนใหม่นะศาสดาคนนี้ชื่อนายโซเชียลมันสอนให้เราเกลียดใครเราเกลียดด้วยสอนให้เราด่าใครคนนี้ต้องโดนด่าโดนแฉโดนประจานเราต้องแฉด้วยประจานด้วยเป็นยุคที่ประหลาดที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยเจอดีกว่ายุคนี้เนี่ยคือยุคที่เราไม่รู้จักเขาแต่เราด่านินทาเขาได้อย่างเป็นวรรคเป็นเวรได้หมดถ้าสดชื่นรู้จักปะอะไรเจนนี่เจนแน่เลยไม่รู้จักเขาเลยเอ้าแล้วทำไมเราด่าเขาได้ล่ะเอ้าสมมุติเขาจริงอย่างนั้นถ้าจริงเราก็นินทาเขาถ้าไม่จริงใส่ร้ายครับลงไปพัวปั๊บอีกคนหนึ่งเรามีเพื่อน 5,000 คนกดไลค์ 5,000 คน 1,500
5,000 ความผิดมาอยู่ที่เราใน 5,000 คนเนี่ยมีเพื่อนอีก 5,000 คนแต่ละคนมากดไลค์ในสิ่งที่เราได้วิพากษ์วิจารณ์ไปไม่รู้จริงหรือเท็จไม่รู้แต่ฉันมันน่ะฉันสนุกฉันเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนบีบอกว่าวะตุซีจีรอนะฮะซอบักคนนี้บอกว่าทำร้ายเพื่อนบ้านบีลิซานิฮีด้วยลิ้นของนางลิซานิฮาด้วยลิ้นของนางหรือด้วยมือในยุคปัจจุบันลาคอยรอซีฮานางไม่มีความดีเลยเพราะอะไรเพราะความดีที่เราทำอยู่ไปให้กับคนที่เรานินทาว่าร้ายและถ้าความดีเราหมดเพราะเราว่าคนไว้เยอะนี่นะเรานี่เป็นผู้ว่าผู้ว่าเขาแหลกลานความดีของเรานี่ทำไมครับหมดนบีบอกว่าเอาความชั่วของคนที่ว่าเนี่ยมาให้เราสุดท้ายนบีบอกว่าชายคนนี้บุคคลนี้ถูกคว่ำหน้าแล้วก็ลากลงไปไฟนรกเพราะไม่มีความดีพี่น้องชอบไหมแบบนี้เอาอูซบิลไลมินซาลิกอิหม่ามบุคอรีบันทึกนะไม่เดาๆนะอะหะดีษยังไม่จบกอลูวะฟูลานะวะฟูลานะตุซัลลีนมักตูบะชายคนนี้ซอฮาบะห์คนนี้ถามนบีต่อว่านบีครับถ้าสตรีนางหนึ่งละหมาดฟัดดู5เวลาวะตะซัดดะกุละซอดะกะบิอัสวารินซาดาก็เสี้ยวหนึ่งของเนยพี่น้องเคยเห็นเนยก้อนใช่ไหมเสี้ยวหนึ่งของเนยวาลาตุซีอาฮาดันแต่ว่าไม่ด่าใครเลยอาฮาดันไม่เคยตำหนิใครเลยฟะกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลตอบว่าฮิยะนางคนนี้มินอะห์ลิลญันนะห์นางได้เข้าสวรรค์เอาใหม่สตรีนางแรกถือศีลอดขอโทษยืนละหมาดตะฮัจญุดซึ่งเรื่องดีมากละหมาดถือศีลอดในตอนกลางวันทำอามันซอและเยอะและซอดะกอแต่ว่าด่าคนอื่น4เรื่องนี้เจ๋งๆทั้ง4เรื่องลาคอยรอลาฮาไม่มีความดีสำหรับนางแต่สตรีอีกคนหนึ่งละหมาดฟัดดู5เวลาแล้วก็ซอดะกอเสี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งของเนยซึ่งต่างกับผู้หญิงตะกี้นี้เลยฮะที่สำคัญข้อที่3นางไม่ด่าใครสตรีนางนี้มีความดี2ข้อและความดีอีก1ข้อที่เป็นความดีคือไม่ไปด่าคนอื่นนบีบอกว่าฮิยะฟินมินอะห์ลิลญันนะห์นางได้เข้าสวรรค์ใครอยากเป็นชาวสวรรค์อย่ารู้เรื่องคนอื่นเยอะรู้เรื่องของเราให้เยอะมีใครบ้างครับนินทาตัวเองให้คนอื่นฟังมีไหมไปถึงหน้าร้านกาแฟเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนายผมมันเลวผมมันชั่วมีไหมไม่มีมีแต่คนอื่นฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นชาวสวรรค์รู้เรื่องคนอื่นให้น้อยที่สุดแล้วทำความดีอามันถ้าเราทำอามันน้อยความดีน้อยแต่ข้างซ้ายเราไม่มีอ่ะหรือมีน้อยเนี่ยในน้อยนี่แหละมันจะทำให้เราเข้าสวรรค์ไงยกตัวอย่างความดีของเรามีอยู่100เรื่องแต่ความชั่วของเรามีอยู่80อ้าวไม่ต้อง80 90เข้าสวรรค์ไหมครับเข้าครับความดีกับความชั่วเท่ากันเลย100นี่สมมุติปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าไปให้ตังเด็กมาขอซอดาเกาะให้ไป20บาทไอ้20บาทมันทำให้ด้านขวาหนักเข้าสวรรค์ไหมครับเข้าสวรรค์นบีบอกอย่าดูถูกความดีเพียงแล้วลาตากิรันนะอาฮาดันมินชัยอินขอโทษอย่าดูถูกมินค่อยรินชัยอันอย่าดูถูกความดีเพียงเล็กน้อยแม้ว่าจะยิ้มให้กับอาข้อกับพี่น้องของท่านก็ตามเดินเข้ามายิ้มอย่างเดียวเป็นซอดาเกาะแต่อย่ายิ้มทั้งวันนะครับอันนี้อาจจะคาดเดาได้ว่าน่าจะไม่สบายในภาษาใต้นะแต่ยิ้มทั้งวันนี่ไม่สบายเนี่ยนะยิ้มเดินหมุนเนี่ยเจอใครยิ้มเป็นซอดาเกาะแค่นี้นะครับมาลิกาด้านขวาจดเอาแถมให้นี่หมดเวลาแล้วนะเนี่ย
หมดแล้วนะใช่ไหมฮะหนึ่งชั่วโมงแล้วเนาะต้องเลิกแล้วใช่ไหมแถมให้แถมนานๆมาทีเนาะไม่มาตั้ง20ปีเนาะดูนบีบอกว่ามาลาอิกะฮ์อยู่ในหนังสือเตือนฉันเตือนเธอเดี๋ยวผมให้ฮะดียะฮ์ให้ที่นี่ด้วยนะมาลาอิกะฮ์ด้านขวาเนี่ยเวลาเราทำความผิดความดีเนี่ยมาลาอิกะฮ์ด้านขวาจดเท่าไหร่ครับจดกี่เท่าครับ10 เท่า 10 เท่าถึง700เท่าแต่ถ้าทำความชั่ว1อย่างจดแค่1บริจาคขโมยเข้ามาบาทนึงบริจาคบาทนึงอัลเลาะห์จดให้10บาทถึง700บาทแต่ถ้าไปขโมยเข้ามาบาทนึงเห็นขอทานนั่งอยู่สตังเต็มกระป๋องเลยไปหยิบมา1บาทอัลเลาะห์จดเท่าไหร่ครับ1บาทก็คือ1เท่าแต่อัลเลาะห์จะ1บาทนะผิดใช่มั้ย1เท่ามาลาอิกะฮ์ด้านขวาเนี่ยจะบอกกับมาลาอิกะฮ์ด้านซ้ายบอกว่ามาลาอิกะฮ์ด้านซ้ายครับอย่าเพิ่งจดรอให้6ชั่วโมงก่อนทำไมครับเพื่อที่คนๆนี้ที่ทำผิดเนี่ยได้เตาบ้าตัวเอาสตังค์มาคืนหรือเตาบ้าตัวเช่นเกิดไปซื้อหวยยังไม่ถึง6ชั่วโมงอะไรนะครับทำไมครับเดี๋ยวตอบนะจะเย็นนะเดี๋ยวตอบนะเอาให้หมดตับนี้ก่อนเสร็จแล้วมาลาอิกะฮ์ข้างขวาเนี่ยก็จะบอกกับมาลาอิกะฮ์ข้างซ้ายบอกว่าท่านรอสัก6ชั่วโมงเผื่อว่าเขาจะเตาบะเอาสตังค์มาคืนหรือเตาบะตัวต่อรอถ้าเตาบะก่อน6ชั่วโมงมาลาอิกะฮ์ข้างซ้ายจดไหมครับไม่จดเข้าใจนะแสดงว่าคนที่จะลงนรกขออัลเลาะห์นี่สุดยอดคนละเพราะทำความดี1ได้ตั้ง10เท่าถึง700เท่าแต่ความชั่ว1ได้1เองแล้วถ้าหากว่ายังปล่อยเวลาให้ถึง6ชั่วโมงถ้าก่อน6ชั่วโมงเนี่ยไม่เตาบะก่อน6ชั่วโมงเตาบะตัวมาลาอิกะฮ์ด้านซ้ายก็ยังไม่จดเข้าใจนะอ่ะนี่มาตอบคำถามบ้างมุสลิมะคนนี้ถือศีลอดกลางวันนมาดในเวลากลางคืนตะฮัจญุดซอดาเกาะห์ทำความดีมากมายแต่ว่านางกับด่าเพื่อนบ้านตำหนิเพื่อนบ้านใส่ร้ายนินทาเพื่อนบ้านทำไมอ่ะลาค่อยรอละหาทำไมถึงไม่มีความดีบางถามใช่ไหมครับพี่น้องรู้ไหมทำไมถึงไม่มีความดีฮะความดีของการที่เราไปว่าคนอื่นสมมุติเราพูดถึงในกอสมมุติเรื่องนี้ถูกนะนบีบอกว่าอะไรครับนินทาในกอทำจริงๆแต่เราไปพูดถึงเขานินทาแต่ในกอไม่ได้ทำแต่เราพูดว่าเขาทำเรียกว่าใส่ร้ายพอเราพูดไว้ในร้านน้ำชาคนนี้ก็ไปพูดต่อจาก3คนเป็น30จาก30เป็น300จาก300เป็น 3,000 จาก 3,000 เป็น 30,000 300,000 3ล้านทั้งหมดจะไปยังไงก็ตามเนี่ยผลระบาดกลับมาหาคนเราคนพูดหนักไหมก็ในฮะดีษนบีบอกว่ามุฟลิสคนที่ล้มท่านพวกท่านรู้ไหมใครคือคนที่ล้มละลายนบีถามซอฮาบะห์ซอฮาบะห์บอกว่าเราซูลคนล้มละลายคนไม่มีสตังค์นบีบอกไม่ใช่คนที่ล้มละลายในวันกิยามะห์ก็คือคนที่ในวันกิยามะห์มีละหมาดมีการถือศีลอดมีฮัจญ์มีซอดาเกาะห์มีอามันซอลและแต่เขาด่าคนอื่นด้วยให้ร้ายคนอื่นด้วยเขากินชอบกินเนื้อพี่น้องของพี่น้องมุสลิมด้วยวันนั้นปรากฏว่าความดีนะความดีเนี่ยของเราความดีของเรานี่หมดเพราะเราไปให้เขาหมดเลยพอหมดแล้วเนี่ยเราว่าเขาเยอะความชั่วของคนที่เราว่าเนี่ยมากลับมาหาเราจนกระทั่งเราไม่มีความดีเลยลาค่อยรอละหาเพราะความดีเราไปให้เขาหมดเลยนี่อันตรายมากฉะนั้นบาปที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่เล็กๆที่จริงไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเรื่องที่ต้องขอมาอัฟเรื่องที่ต้องขอมาพรบ.คอมเนี่ยมีเรื่องนี้หนักเลยนะครับถ้าใครขอโทษนะเขาด่าเลยนะ
ด่าคำว่าอะไรเมื่อกี้อ๋อเขาบอกขอโทษนะอันนี้ผมได้รับข้อมูลจากเพื่อนถ้าด่าว่าถ้าด่าคำว่าอีดอกล่ะไม่เป็นไรใช่ไหมเออแต่ถ้ามีทองด้วยเออโดนเลยแล้วตอนนี้ด่าไอ้ควายนะก็อาจจะผิดด้วยนะเออนี่พรบคอมนี่หนักเลยนะครับนี่เขาฟ้องกันนี่โอ้เสียเงินกันเป็นแสนล่าสุดตามข่าวนะครับด่าสองคำไปด่าดาราเลยไม่รู้ด่าสองคำอะไรสักอย่างหนึ่งผมจำไม่แม่นด่าแค่สองคำเสียไปสองแสนสบายใจไประวังพี่น้องนี่ดุนยานะดุนยาแล้วอาคิเราะห์แล้ววันด่ากี่คนโดยเฉพาะไอ้นี่ iPad มือถือนี่ต้องระวังเยอะๆโพสอะไรผมแนะนำหลายคนว่าเวลาโพสอะไรต้องบิสมิลลาห์ก่อนมีใครไหมครับผมไม่รู้พี่น้องอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าผมมีใครไหมเพื่อนๆพี่น้องทำความผิดเช่นจะดื่มเหล้าบิสมิลลาห์มีไหมไม่มีนะถ้ามีเนี่ยตกมุรตัดนะครับจะดื่มเหล้าเนี่ยบิสมิลลาห์เนี่ยตกมุรตัดมินบรมเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นเวลาเราจะโพสต์หรืออะไรไปบิสมิลลาห์ก่อนค่อยโพสต์ไปกดไลค์ใครคือในกอกับในขอเขาทะเลาะกันเราไม่รู้เราเพื่อนในกอเราไปกดให้ในกอจบเลยว่าสลามของจริงเราก็ไม่รู้ว่าเขาถูกหรือผิดถ้าถูกเอ้าเขาทำตามนั้นจริงก็เป็นนินทาถ้าผิดล่ะใส่ร้ายทั้งขึ้นล่องขึ้นล่องลงโดนทั้งคู่ถ้าเราอยากเป็นชาวสวรรค์ยุ่งเรื่องของคนอื่นให้น้อยลงแล้วยุ่งเรื่องของเราเยอะๆเนาะมีพี่น้องจะถามเดี๋ยวจะเลยเวลามาเยอะนะครับอันผมสอนไปแค่5หะดีษเองเนี่ยมันทั้งหมดมี40หะดีษ40หะดีษเนี่ยหะดีษละบาทนะ40บาทพาเข้าสวรรค์เอออ่ะครับยินดีครับครับอ๋ออยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้มันมีดูอาอีกเยอะเลยนะผมไม่ได้ยังสอนไม่ถึงมีนะฮะมีดูอาบางบทอีกนะครับดูอาที่อ่านนั้นละหมาดมีอยู่ในนี้ครับซื้ออะไรนะฮะซื้อทองผ่านแอปใช่ไหมยังไงต้องอธิบายผมฟังเวลาซื้อไงครับซื้อเป็นทองคำแท่งอย่างราคา28,000ครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ถ้าอย่างนั้นไม่ได้ครับซะฮับบิซะฮับซื้อทองต้องได้ทองเลยครับถ้าไว้กับเขาซื้อวันนี้พรุ่งนี้สมมติมันลงล่ะราคาทองมันลงล่ะทองเรายังไม่ได้ถูกไหมฉะนั้นอิสลามเนี่ยมีความโปร่งใสตรงนี้ว่าถ้าเราไปซื้อทองเอาสตังค์ธนบัตรให้ทองต้องมาเป็นสมบัติของเรานะครับแล้วก็เราจะไปเอาเมื่อไหร่ครับไปเอาก็แจ้งเขาล่วงหน้า2-3 วันก็คือรับที่เป็นทองถ้าอย่างนั้นบอกเขาว่าอีก2-3 วันผมจะไปซื้อเงินสดอันนี้ไงเพราะราคามันขึ้นลงนี่แหละไอ้ส่วนต่างนี่แหละที่ศาสนาไม่อนุญาตนึกภาพให้ดีนะซื้อแบบที่บังบอกนี่แหละพอเราซื้อ 28,000 ปรากฏว่าซื้อได้แค่ชั่วโมงเดียวมันขึ้น 30,000 ทั้งที่ของยังไม่ได้เป็นของเราเลยนะการซื้อการขายนี่ถือว่าไม่ซ้อเลยนะครับเพราะของยังไม่เป็นของเราในกรณีเป็นทองคำนะครับส่วนกรณีซื้ออย่างอื่นไม่เป็นไรแต่ทองคำมันมีราคาขึ้นลงนบีถึงบอกว่าเรื่องของทองคำเนี่ยซะฮับบิซะฮับทองต้องแลกทองยื่นหมูยื่นแมวภาษาชาวบ้านฉะนั้นถ้าเราซื้อแบบนี้นะครับถ้าซื้อแบบนี้ถือว่าการซื้อการขายนี่ไม่ซ้อเราจะซื้อยังไงถึงจะซ้ออ้าวมีตังก็ไปที่ร้านเลยเนี่ยมีทองคำอย่างเดียวนะไม่มีอย่างอื่นนะครับนะเนี่ยอุลามะเขาซีเรียสเรื่องนี้มากแล้วก็มีในตัวบทนี่ในตัวบท
นะครับฉะนั้นการซื้อผ่านออนไลน์โดยที่เงินที่ทองยังไม่ได้อันนี้ไม่อนุญาตเห็นไหมทองอยู่กับเขาทองลงเราขาดทุนเขากำไรทองขึ้นเรากำไรเขาขาดทุนการซื้อการขายแบบนี้ไม่ซ้อนในอิสลามนะครับครับเช่นใช่ครับถูกต้องครับฟังใจร่มๆเราเนี่ยเป็นมุสลิมอยู่สมมุติเรากินเหล้าตายได้เข้าสวรรค์ไหมครับได้เข้าไหมเอานะวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็จะฟื้นคนคนนี้ขึ้นมาแล้วก็ช่างแต่ช่างถ้าเขาทำความชั่วนั่นหมายรวมว่าความดีเขาไม่เคยทำเลยหรือทำน้อยแต่เขากินเหล้าเป็นอาจินทุกวันความชั่วเขามีมากกว่าความดีเขาก็ลงนรกก่อนสุดท้ายได้เข้าสวรรค์ไหมได้เพราะเขาไม่ได้ปฏิเสธอัลลอฮ์เขาไม่ได้ตกมุรตัดสุดท้ายได้ขึ้นสวรรค์หรือเขากินเหล้านี่แหละแต่ปรากฏว่าเรื่องอื่นเขาทำเกิดทำดีไว้เยอะเลยแล้วมีซอดาเกาะห์ญาริยะห์ไว้ตอนที่เขาตายอีกเช่นเขาจะอาที่วะกัฟสมมุตินะเป็นยกตัวอย่างวะกัฟให้เป็นที่สุเราตอนที่เขาตายปุ๊บที่วะกัฟเนี่ยยังมีสุเรานี่ยังมีอยู่ไม่พังนะผลบุญก็ไหลมาหาเขาจนกระทั่งวันกิยามะห์เนี่ยเปิดบัญชีมาผลบุญญาริยะห์เขาเยอะแยะเลยไอ้ความชั่วเขาก็จบลงตอนที่เขาตายความดีเขาหนักเขาก็ได้ขึ้นสวรรค์นะครับแต่ถ้าชิริกพาตายเนี่ยผมชิริกเลยพาตายก่อนจะตายไม่ได้เตาบะวัสสลามอยู่ในนรกตลอดกาลดาอีมันแต่ถ้าเขาทำชิริกแล้วเตาบะก่อนตายการเตาบะเนี่ยอัลลอฮ์ยืดเวลาให้จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกก็คือกิยามะห์หรือวิญญาณขึ้นมายังลูกกระเดือกนะอันนี้อัลลอฮ์รับการเตาบะเขาจะมีบาปมากกับฟองน้ำในทะเลก็ตามเขาทำไมครับถ้าเขาเตาบะจบวัสลามหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่าใครที่กล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮี100ครั้งเช้าเย็นเช้า100เย็น100อัลลอฮ์จะลบความผิดในเขาแม้ว่าความผิดของเขาจะมากมายเท่ากับฟองน้ำในทะเลก็ตามซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีขับรถอยู่สุวรรณลอไว้ทำดีครับอัลลอฮ์จะลบบาปให้กับเราอันนี้ก็เป็นดูอาพิเศษอีกนะเป็นดูอาที่เพิ่มให้กับเราอีกพิเศษนะจะจากกันหรอครับพี่เชิญครับเข้าใจใช่ไหมครับนั้นชิริกพาตายไม่ได้เลยถ้าก่อนตายไม่เตาบ้านนะแล้วขอโทษฝังกูโบมุสลิมได้ไหมฮะไม่ได้นะครับต้องเรียกโทรหาหลวงพ่อนะแต่ว่าถ้าเป็นมุสลิมนะอดีตเขาเป็นมุสลิมนะแล้วถ้าสามารถทำได้เนี่ยเขาตกมุรตัดหรือตายในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วเนี่ยนะแต่อดีตเขาเคยเป็นมุสลิมเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยควรพาไปที่โบสถ์คริสต์นะครับสุสานคริสต์เพราะอย่างน้อยก็คือฝังไม่เผาเพราะมนุษย์เนี่ยเผาไม่ได้นะอัลลอฮ์ห้ามเผาห้ามใช้ไฟเผามดแดงเนี่ยเอาไฟไปเผาเนี่ยไม่ได้ห้ามถ้าสามารถดึงได้นะดึงไม่ยึดไม่เผาได้ก็ให้ทำนะครับครับอย่าสักกันหรอกได้สิมีเพื่อนคนทุกข์ก็ถามผมว่าแม่เขาเนี่ยมาแต่งกับมุสลิมเขาแม่เขามาแต่งกับมุสลิมครับแล้วก็เก่งคัดมากเขาก็บอกที่เราเก่งคัดนะมีตะลังโกงการละหมาดอะไรเนี่ยครับแล้วแม่เขาก็เสียชีวิตเขาก็ต้องไปเผาครับแม่ต้องยังเป็นมุสลิมไม่อยู่เดี๋ยวก่อนแม่เขาเป็นมุสลิมอยู่ไม่ใช่เหรอฮะเขาเป็นแต่ว่าทิ้งเขาไปเขาก็ไม่ได้ไปแล้วไปเจอญาติเขาเลยถึงว่าตายก็อยู่ในกลุ่มนี่ต้องเดี๋ยวเพราะว่าต้องอัดเทปเนาะคือมีมุสลิมมีสตรีนางหนึ่งนะมาเข้ารับอิสลามนะครับเดิมไม่ใช่มุสลิมมาเป็นมุสลิมแล้วก็มาแต่งงานกับชายมุสลิมถูกไหมครับแล้วก็อยู่กันไปอยู่กันมาชายสามีของนางก็เสียชีวิตใช่ไหมครับขอโทษหย่าไปนางก็เลยเคว้งไม่รู้จะไปไหนก็เลยกลับไปอยู่กับญาติของตัวเอง
ประเด็นก็คือว่ามีใครมั่นบอกเราได้มั่นใจไหมว่านางยังคงเป็นมุสลิมอยู่หรือไม่เป็นวัลลอฮุอะลัมถูกไหมเพราะเราไม่รู้ถ้านางยังเป็นมุสลิมอยู่แต่นางไม่รู้จะไปไหนต้องไปอยู่กับญาติของนางสุดท้ายนางก็เสียชีวิตนางเกิดถูกเผาไม่มีปัญหาครับถ้านางเป็นมุสลิมนะวิญญาณของนางก็เหมือนปกติวิญญาณของมุสลิมทั่วไปก็ถูกสอบสวนตามนั้นเข้าใจนะแต่ถ้านางตกมุตัดไปแล้วก็จบแต่ถ้านางยังไม่ตกมุตัดยังเป็นมุสลิมอยู่ยังเขาก็ยังคงศรัทธาอยู่เป็นมุสลิมอยู่อันเนี้ยแล้วนางตายแล้วเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมญาติของสามีหรือใครที่เขารู้จักเนี่ยไม่สามารถล่วงรู้ว่ามัยยิตของนางเนี่ยจะต้องเอามาทำพิธีทางศาสนาแล้วนางต้องถูกเผาอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนางไม่มีความผิดด้วยนะคนที่ผิดก็คือญาติหรือคนที่รู้จักนางที่ไม่ยอมติดต่อหรือว่าไม่ให้นางมาอยู่นะอันนี้ก็ความลำดับสำคัญก็ผมก็ไม่รู้ว่ากับสามีเดิมเป็นยังไงเนาะอันนี้ผมพูดกว้างๆกันแล้วกันนะครับเข้าใจใช่ไหมครับครับยาซากันหรอครับมุสิมามีไหมครับข้างหลังบางยังถามได้อีกนะอ๋อไม่ครับมีข้างหลังฮะเขาขายเอามาขายอ๋อได้ครับโอนเข้าบัญชีได้ครับไม่ว่ากันนะครับครับ40บาทครับก็หนังสือเล่มนี้ผมเขียนมาปีอะไรล่ะเนี่ยปี57หนังสือเล่มนี้ปี57แล้วมันจะมีฉบับอธิบายก็คือเข้าสวรรค์ง่ายนิดเดียวอีกเล่มหนึ่งเล่มใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอามานะเอาเล่มนี้มานะครับนะครับเหมือนเวลาหนังสือของอาหรับเนี่ยเขาจะออกมาก่อนเล่มเล็กๆก่อนแล้วเขาจะออกหนังสือมาอธิบายเล่มเล็กนี้อีกทีนึงมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็จะเป็นมัตตันหรือว่าตัวบทอย่างเดียวมีอะไรอ่ะมีความหมายให้อะไรให้นะครับนี่ผมอยากพูดอีกหลายเรื่องนั้นเนี่ยภรรยาที่ต้องเชื่อฟังสามีต้องเมตตาต่อสัตว์นี่ก็ทำให้เราเข้าสวรรค์ได้นะครับไม่มีโอกาสพูดเนาะใครที่ไปตักบีดแรกนะครับกับละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดไปตักบีดแรกนะทันอิหม่ามตักบีดตัวนี้รอมคือตักบีดครั้งแรกถูกป่ะและเราไปละหมาดทันอิหม่ามเนี่ยนะทุกวักตูเลยเนี่ยก็เป็นเหตุที่ทำให้เราเข้าสวรรค์อะไรประมาณนี้นะมีคำถามอีกไหมครับหมดแล้วใช่ไหมหิวแล้วใช่ไหมฮะ เกินเวลาแล้วเนาะนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปผิดประเพณีที่นี่นะเอาเวลาเท่าที่นี่นะครับก็ขอจะสักกะลอดนะครับที่ได้เชิญผมแล้วผมก็ได้มีโอกาสมาที่นี่นะครับที่จริงเชิญผมเนี่ยไม่ยากนะจุดธูป3ดอกก็มาแล้วนะ อย่าซักกันเรามากๆก็ขอให้เรากลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็ดูอ่านเยอะๆนะครับนะให้เรานั้นเป็นผู้หนึ่งที่ไปยืนอยู่ที่ปากประตูสวรรค์แล้วก็เดินเข้าสวรรค์พร้อมกับชนกลุ่มแรกนะดูอาให้พวกเรานั้นได้เดินข้างหลังท่านรอซูลพร้อมกับชนกลุ่มแรกนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันทิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู